ธอมีฉันอยู่นี่ทั้งคนน่ะรับรองว่าเธอต้องตามออกมาได้เหมือนที่ย่าตามแน่เริ่มเลยนี่นะใส่พริกก่อน5เม็ดแล้วก็ใส่กระเทียมอีก3เม็ดแล้วก็โขลกให้เข้ากันสงสัยเฉยไอ้เจ้ากรเนี่ยบอกสูตรตามที่บอกคนอื่นได้ด้วยเหรอได้สิถ้าเป็นคนในครอบครัวอ๋อเฮ้ยอะไรเรื่องกับเป็นคนอื่นล่ะโว้ยแค่คิดจะบอกกรก็ลืมสูตรหมดแล้วอย่าหวังที่จะไปบอกสูตรกับคนนอกเลยขี้ลืมมันฉันนี่เองชิมสิยังขาดอีกนิดนึงต้องรสนี้ไหนเธอลองทำใหม่อีกครกสิลองอีกทีมันต้องแบบนี้แหละจริงเหรอโอ๊ยสำเร็จแล้วแกต้องเอากระจกเนี่ยเข้าไปส่องผีที่บ้านนางดอนเพราะแกเป็นคนเดียวที่ไอ้กอยมันยอมให้แกเข้าไปได้ถ้าผีนางดอนยังอยู่ที่นั่นฉันบอกให้เลยว่านางดอนมันจะเป็นผีแม่สื่อเพื่อให้หลานชายแท้ๆของมันกับหลานที่มันเก็บมันเลี้ยงน่ะรักกันแล้วป้าดอนจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรล่ะป้าก็อย่างมะนาวเนี่ยมันรักหลานใช่ไหมถ้าไอ้กอยมันรักมะนาวมันก็ต้องไม่ไปไหนมันต้องอยู่ช่วยนางมะนาวมันก็ต้องดูแลและสืบทอดร้านของนางดอนต่อไปน้ำตาลมหากรอ่ะไม่ได้มาหาแค่เรื่องมะนาวนะคะน้ำตาลมีเรื่องอื่นด้วยค่ะมีอะไรเหรอครับระหว่างที่รอกรถึงร้านน้ำตาลขอไปพักที่บ้านกรก่อนได้ไหมคะน้ำตาลไม่อยากกลับร้านนะคะขี้เกียจฟังป้าบ่นเดี๋ยวน้ำตาลรอผมอยู่ที่นี่ก่อนนะครับผมจะขอกลับไปช่วยในครัวอีกสักพักแล้วจะรีบออกมาพาน้ำตาไปดูหนังนะโอเคค่ะครับทำอะไรอ่ะหยิบอะไรเฮ้ยเฮ้ยกระจกกระจกรู้แล้วป่ะรู้แล้วมันเอาไปส่องอะไรฮะส่องหาผีฮะหาผีเหรอเฮ้ยเขาออกสื่อแล้วป้ามาแล้วมาแล้วขอส่งมาแล้วป้ามันมาแล้วมันมาเป็นเรดาร์เลยป้าป้าหัวแล้วหลอกเราถ้าผีป้ารังยังอยู่แน่จริงก็ออกมาสิออกมาหลอกกันเลยออกมาสิออกมาหลอกกันเลยมาสิโอ้ยไอ้กูมันหลบไปยี่ดิวะอ้าวไม่เป็นไรหรอวะไปกลัวไปไหนอ่ะนี่ไปก็ไปกลัวคนอื่นแล้วหัวเขานี่แหละโอ้ย
ฉันว่ามันกระจกมันส่องหายายแน่เลยเนี่ยมันอยากรู้ว่ายายอยู่ที่นี่หรือเปล่าน้อยมันคงกลัวไงว่าถ้ายายยังอยู่ที่นี่แล้วก็มันจะทําเรื่องเร็วๆไม่ถนัดถ้ามันรู้ว่ายายยังอยู่หนูรับประกันว่ามันเอาหมอผีมาจับยายลงหม้อถุงน้ําแน่ยายไม่กลัวแต่ยายจะใช้เวลา29วันที่ท่านยมทูตให้ยังคุ้มค่าที่สุดยายจะช่วยให้หลานๆสืบต่อร้านจะไม่เอาเรื่องของนางน้อยมาวุ่นวายให้เสียอารมณ์หรอกมีอะไรอ่ะเธอหาอะไรอยู่อ่ะสากหัวพญานาคฝังเพชรของย่าหายไปอะไรนะโอ้ยนายเอาสากฝังเพชรของย่าไปใช่ไหมเฮ้ยฉันไม่ได้เอาไปเธอจะบ้าเหรอฉันจะเอาไปทำไมก็นายอยากได้สากฝังเพชรของย่ามาตั้งนานแล้วถึงขั้นเคยเอาสูตรของย่ามาแลกด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้อยากได้แล้วฉันไม่ได้เอาไปจริงๆก็ฉันวางไว้ตรงนี้แล้วนายก็ยืนอยู่ตรงนี้แค่คนเดียวเอ้ยไม่ใช่คนเดียวย่าอยู่ด้วยไอ้หนูก็อยู่ด้วยใช่ใช่เน่ถ้าไม่ใช่นายแล้วจะเป็นใครก่อนจะมาโทษคนอื่นเนี่ยเธอไปนึกให้ดีๆก่อนไหมนายนั่นแหละที่เอาไปแต่นายไม่ยอมรับก็ฉันบอกว่าฉันไม่ได้เอาไปเป็นลูกผู้ชายเดี๋ยดิฉันต้องพูดยังไงกับเธอเนี่ยเธอถึงจะเชื่อฉันเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องไงนี่ทะเลาะอะไรกันลูกเสียงดังไปถึงในบ้านเลยนะนายกรเอาสากหัวพญานาคฝังเพชรของย่าไปค่ะนี่มองหน้าฉันแล้วพูดความจริงมาเดี๋ยวนี้แกเอาสากของย่าไปไว้ที่ไหนผมไม่รู้จริงๆนะครับพ่ออย่ามาโกหกผมไม่ได้โกหกนี่คุณนี่พูดกันดีๆสิไม่เห็นต้องทำถึงขนาดนี้เลยคุณก็ถ้าไม่ทำขนาดนี้มันก็ยังไม่บอกความจริงหรอกนี่ก็ลูกบอกแล้วว่าไม่ได้เอาไปผมไม่เชื่อต้องเป็นมันนั่นแหละที่เป็นคนเอาไปพ่อเขาแค่เข้าใจผิดอย่าคิดมากนะลูกนะต้องให้ผมพูดอีกกี่ครั้งครับพ่อว่าผมไม่ได้เอาไปจริงๆไม่มีหลักฐานจะมาโทษกันแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะครับคุณหลบไปบอกมาเดี๋ยวนี้แกเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนนี่พ่อได้ยินในสิ่งที่ผมพูดบ้างไหมครับผมเป็นลูกพ่อนะฟังกันบ้างดิก็เพราะแกเป็นลูกไงฉันถึงได้รู้จักนิสัยแกดีนี่เรื่องสักเอาไว้ก่อนมานาต้องรีบไปแข่งแล้วเดี๋ยวก็ไปไม่ทันหรอกแต่สากอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของโชตบันนางพญานะคะของสำคัญขนาดนี้เธอมาวางไว้โดยที่ไม่มีคนเฝ้าได้ยังไงก็นี่มันในร้านเราถ้ามันจะหายก็ต้องเป็นคนในนั่นแหละที่เอาไปเธอลองคิดดูให้ดีๆนะถ้าฉันขโมยไปจริงๆอ่ะฉันคงหายไปพร้อมสากแล้วจะมายืนอยู่ให้เธอจับได้ทำไมแบบนั้นมันน่าจะไปแข่งทันเหรอทันสินี่ก่อนยาวก่อนย้อนกลับไปดูมะนาวหน่อยดีกว่าลูกไม่มีหลักฐานแต่มาใส่ความว่าผมไปขโมยแบบนั้นน่ะย่าจะให้ผมกลับไปอีกเหรอครับคือร้านของเราไม่ใช่ว่าทำกับยาก็แล้วกันไม่ย่าขอร้องไม่ย่าขอร้องไม่นะไม่คุณชันอยู่ที่อำเภอเหรอคะกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็คงจะไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมโทรหาคนรู้จักที่อยู่ใกล้มะนาวให้ไปรับมะนาวเลยนะครับค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้มะนาวอยู่ตรงมะนาวอยู่แถวขึ้นรถสิถ้าเธอไม่ขึ้นเดี๋ยวฉันจะไปแล้วนะไปเดียว
งั้นไม่เป็นไรค่ะคุณชัดมะนาวหาทางไปได้แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะโอ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยไหวฉันไหวก่อนมันนาวไม่ไหวแน่ๆเลยยืนเธอยังยืนไม่ไหวเลยเธออย่าฝืนดีกว่าเธอประกวดไม่ได้แน่เลยอ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีถ้าร้านเราตกรอบแรกก็ต้องปิดร้านตามคำท้าที่ท้ากับยายน้ำตาลเอาไว้ฉันจะไม่ยอมให้ร้านของเราปิดแน่มาสิมาสิมามาเดินมากินส้มตำสับหลายสับหลายมาสิมาสิมามาเดินมากินส้มตำสับหลายสับหลายก็ฉันปวดท้องอ่ะเดี๋ยวฉันมานัดเข้างานแป๊บนึงนะไปเลยตื่นเต้นเว้ยบ้าตื่นเต้นจนโต๊ะแตกเลยขอโทษค่ะสวัสดีครับอ้าวทำไมกรถึงได้ขึ้นไปแข่งแทนมะนาวมะนาวล้มค่ะเจ็บข้อเท้ามากแสดงต่อไม่ไหวก็เลยให้กรขึ้นไปแข่งแทนค่ะลูกเรานี่เก่งจังเลยนะคะถือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแต่ในส่วนของความผิดที่ยังต้องจัดการและผลคะแนนก็อยู่ในมือของผมแล้วแต่ว่าผมนี่จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมจะไม่ประกาศผลตามคะแนนมากน้อยนะครับเอาล่ะเฮ้ามาเริ่มกันจากร้านแรกกันเลยและร้านแรกที่สิได้เข้ารอบก็คือร้านป้ามอยหัวมูและร้านสุดท้ายที่สีได้เข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันส้มตำลีลาเฮ้ยได้แก่แก่ร้านเข้ารอบแต่ทำไมมะนาวดูเครียดๆอะครับเกิดเรื่องในบ้านนะคะตอนนี้ผมพอจะช่วยอะไรได้ไหมครับหรือว่าถ้าไม่ได้อะอย่างน้อยที่สุดเป็นผู้รับฟังได้นะครับเมื่อเช้าก่อนที่จะไปแข่งมะนาวเตรียมสากหัวพญานาคฝังเพชรของย่าไว้เพื่อจะใช้ไปขึ้นโชว์ในการประกวดแต่มะนาวประมาทค่ะวางเอาไว้ในร้านเพราะว่าคิดว่าน่าจะปลอดภัยแต่ปรากฏว่าพอออกมาสากฝังเพชรของย่าก็หายไปค่ะตอนนั้นมีไอ้ปึกยืนอยู่ตรงนั้นมะนาวเลยคิดว่าเป็นฝีมือของนายกรแน่ๆมะนาวไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมนายปึกถึงได้ขโมยสากของย่าได้ลงคอมะนาว
ใจเย็นๆนะครับฟังผมให้ดีนะผมมีความจริงจะบอกครับยังไงคะว่าไงนะก่อนไม่ได้เป็นคนขโมยสากของคุณแม่งั้นเหรอใช่ครับผมเป็นพยานได้ครับเมื่อเช้าผมขับรถตามคุณกรณ์เข้ามาที่ร้านตอนผมมาถึงก็ไม่มีกล่องใส่สากฝังเพชรอยู่บนโต๊ะแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณกรณ์ไม่ได้เป็นคนขโมยสากไปแน่ๆครับใช่แม่เป็นพยานได้กรณ์ไม่ได้ขโมยขอบคุณนะคะที่บอกความจริงกับพวกเราครับถ้าไม่ได้คุณชัดเนี่ยครอบครัวเราคงกินใจกันไปอีกนานเลยค่ะยินดีเลยครับแต่ว่าถ้ากรณ์ไม่ได้เอาไปอ่ะแล้วไอ้สากฝังเพชรอันนั้นไปอยู่ในห้องกรณ์ได้ยังไงครับผมว่านะเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลแล้วครับอะไรของลูกหิวไหมกินอะไรมาหรือยังเรียบร้อยแล้วครับแม่คุณเรารู้ความจริงแล้วนะว่าแกไม่ได้เป็นคนขโมยสากฝังเพชรของคุณแม่ไปใช่จ้ะคุณชาร์ตอ่ะเขาไม่เป็นพยานให้ลูกว่าสากแม่หายไปก่อนที่ลูกจะเข้ามาครับแม่คุณมีเรื่องอะไรจะพูดกับลูกอีกไหมสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้ร้านของเรามีหนอนผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับถ้าไม่ใช่คนในเนี่ยคงเอาสากฝังเพชรไปไว้ในห้องผมไม่ได้คนทำมีเจตนาอะไรก็ให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกกินแหนงแทงใจกันถ้าว่าไม่มีความเชื่อใจกันแล้วก็ร้านก็คงไปต่อนี้ยากคนวงการคงมีใครไปไม่ได้นอกจากป้าม้อยกับเย็นน้ำปลาพนาจะหาหนอนตัวนี้ให้เจอให้ได้ค่ะเราต่างหากล่ะเราจะช่วยกันหาหนอนตัวนี้ให้เจอให้ได้ครับนี่ไอ้ปึกไหนรอฉันด้วยสิเนี่ยจะรีบไปไหนคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยประโยชน์ทำไมไม่บอกอะไรเล่าฉันมีวิธีสืบหาตัวหนอนแล้วยังไงก็ในมือถือของพวกมันต้องมีข้อมูลทั้งไลน์ทั้งการโทรถ้าเราเอามือถือพวกมันมาได้เราก็จะรู้ตัวหนอนทั้งของพี่จี๊ดพี่ฮาวิแมนตั้ง3เครื่องจะเอามายังไงกล่องมาทีละเครื่องสิขืนทำอย่างนั้นนะต้องถูกจับได้แน่ๆแล้วนายมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือไงนึกออกแล้วเหรอคุณกรณ์เรียกพวกเรามาประชุมมีอะไรเปล่าคะมะนาวเหรอครับนี่ครับเฮ้ยผลมะนาวครับฉันอยู่นี่มาแล้วมากันครบแล้วนะครับคือมีลูกค้าร้องเรียนเรื่องถ่ายรูปในร้านมาครับลูกค้าบางคนเห็นว่าพนักงานถ่ายรูปในร้านไม่แน่ใจว่าถ่ายติดลูกค้าไปด้วยหรือเปล่าโอ้บางคนยังบอกอีกนะครับว่าพนักงานของเราเนี่ยเล่นแต่โทรศัพท์จนไม่สนใจลูกค้าแต่หลังจากเนี้ยผมอยากจะขอให้ทุกคนช่วยเก็บมือถือไว้ในตู้เก็บของหลังร้านถ้าจะใช้เนี่ยก็ขอให้เป็นตอนช่วงพักนะครับได้ครับรับแสบค่ะพร้อมปฏิบัติครับผมป่ะเฮาออกไปเฮ็ดงานกันดีกว่าทางสะดวกแล้วไปโอเคแล้วนายจะเข้ามาทำไมดูต้นทางสิลืมโทษทีเฮ้ยโทรศัพท์ไม่ได้ล็อกด้วย
ไปข้อมูลในไลน์กับข้อมูลการโทรเข้าโทรออกนี่มีชื่อยายน้ำตาลกับป้าม้อยก็ดูไม่มีพิรุธอะไรนะไหนดูสิเนี่ยลองดูของพี่แฮวกับพี่แมนก่อนโอเคเร็วเฮ้ยโทรศัพท์พี่แฮวล็อกรหัสเอ้าโทรศัพท์พี่แมนก็ล็อกเหมือนกันเฮ้ยเมื่อวานตอนประกวดมีใครหายตัวไปหรือเปล่าคะหายไปจนผิดสังเกตอะค่ะก็มีแฮวกับแมนหายไปอยู่ช่วงนึงหายไปไล่ๆกันอะพ่อดวงบอกว่าตอนแข่งพี่แฮวกับพี่แมนหายตัวไปช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เอาสากฝังเพชรไปซ่อนไว้ในห้องนายก็ได้นะแล้วระหว่างพี่แฮวกับพี่แมนเธอสงสัยใครมากกว่ากันเห็นใครมีพิรุธบ้างไหมครับย่าขนาดผียังจับไม่ได้เอ็งหนอนตัวเนี้ยมันไม่ธรรมดาใช่ร้ายเนียนมากอยู่กันมาตั้งหลายปีย่าไม่เคยรู้เลยอ่ะจับได้นะโดนแน่ดูละครตามย่าบอกในทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วความสุขที่ฉันมีมาจากเธอคนดีมีแค่เราเท่านี้ก็พอใจความสุขที่เธอมีบอกขึ้นมาได้ไหมคืออะไรสุขนั้นที่ฉันหรือเปล่า